ต้องการรับหนังสือถวายใบแสดงเจตนาอะไรก็มาทำได้นะเพราะเสร็จจากนี้แล้วเราจะได้นั่งสมาธิเจริญภาวนากันเพื่อระลึกถึงพระผู้มีพระภาคของเราในวันที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วได้บอกสอนธรรมะให้กับพวกเรามาจนพระธรรมคำสอนนั้นอยู่ต่อเนื่องยาวนานมา 2,000 กว่าปีถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราก็คงไม่ได้มีโอกาสได้มาเสพครบพระธรรมในวันนี้ก็ขอให้ระลึกถึงพระคุณของพระศาสดาแสดงซึ่งความกตัญญูกตเวทีด้วยการมาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลทำบุญปุญญกิริยายะด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาเราก็มีเสื่อปูนั่งได้อีกนะได้พอมองเห็นกันลำไลนะเหมือนในครั้งพุทธกาลการแสดงธรรมของพระศาสดาก็แวดล้อมด้วยบริษัท500บ้าง 1,000 บ้างนะก็คงจะเห็นผู้แสดงธรรมนั้นไกลอยู่พอสมควรแต่เราก็ใช้การตั้งใจเงี่ยโสดลงสดับหนังสือซีดีที่เราต้องการก็เดินข้ามฝั่งถนนไปนิดเดียวก็จะเจอบูธของมูลนิธิมีหนังสือซีดีแล้วก็สื่อธรรมะต่างๆเพื่อเราจะได้นำไปศึกษาด้วยตนเองหรือนำไปเผื่อแผ่ญาติสาโลหิตหรือคนที่เราคิดว่าเขาเป็นผู้ที่จะฟังเราอย่างที่พระศาสดาตรัสเราเผยแผ่ให้กับผู้ที่เขาคิดว่าถ้อยคำเราเป็นถ้อยคำที่สมควรฟังก็จะได้ประโยชน์ให้กับคนที่เขามีศรัทธาดังนั้นคนที่ยังมีศรัทธาในพระธรรมที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาย่อมที่จะยังมีอยู่ในโลกนี้ถ้าเรายังหาไม่เจอก็ค่อยๆหาไปเรื่อยๆส่วนผู้ที่ยังมีศรัทธาต่อพระธรรมที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระศาสดายังไม่ถึงนั่นคือศรัทธาสัมปทาเขายังไม่เต็มแล้วก็อาศัยเวลาก่อนปล่อยให้การเวลาเป็นเครื่องเพาะบ่มอินทรีย์ของเขาให้วันหนึ่งเขาคงจะมีอินทรีย์ในด้านสัตตินทรีย์ที่มากพอต่อพระศาสดาแล้วเขาก็จะเห็นความสำคัญแล้วก็จะเข้ามาเงี่ยโสดลงสดับเข้ามาเสพครบพระธรรมของพระศาสดาดังนั้นการเผยแผ่ก็ให้เราเผยแผ่ไปกับผู้ที่มีศรัทธาสัมปทาแล้วเป็นอันดับแรกก่อนเหมือนพระศาสดาตรัสว่าอาลีบุคคลทั้งหลายเนี่ยเมื่อจะอนุเคราะห์ย่อมอนุเคราะห์ผู้มีศรัทธาก่อนเพราะผู้มีศรัทธานั้นเป็นผืนนาดีพระผู้มีพระภาคเหมือนกันเมื่อจะแสดงธรรมจะแสดงธรรมแก่ผู้มีศรัทธาก่อนคือแสดงธรรมให้กับผืนนาดีผืนนาชั้นเลิศนั่นคือพระองค์จะแสดงธรรมแก่ภิกขุภิกขุณีอุบาสกและอุบาสิกาไล่ลำดับมาอย่างนี้แต่ทุกครั้งที่แสดงธรรมนั้นก็จะแสดงธรรมด้วยความระมัดระวังไม่ละหลวมเพราะความเคารพในธรรมเพราะความหนักแน่นในธรรมดังนั้นเนื้อธรรมที่พระองค์จะแสดงไม่ว่าจะแก่ใครก็ตามปริพาชกเดลถีลัทธิอื่นก็ตามจะเป็นเนื้อธรรมที่บริบูรณ์บริสุทธิ์สิ้นเชิงเป็นเนื้อธรรมที่เป็นอากาลิโกพระผู้มีพระภาคของเรานั้นเป็นผู้แสดงธรรมที่เก่งที่สุดเป็นผู้ที่สามารถอธิบายได้เก่งที่สุดเป็นผู้สามารถที่จะจำแนกแจกแจงธรรมของที่ยากให้ง่ายดังนั้นไม่มีใครพูดได้ง่ายกว่าพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าพูดธรรมะได้ง่ายที่สุดการที่เราไม่เข้าใจนั้นพระองค์แนะนำให้ฟังบ่อยๆอ่านบ่อยๆไม่ใช่เปลี่ยนไปฟังอย่างอื่นอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดอันดับแรกต้องรู้ก่อนว่าใครรู้จริงใครพูดจริงคำพูดที่พูดออกมาจากปากนั้นไม่ผิดแม้แต่คำเดียวมีการกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดนะดังที่ตรัสไว้กับอัคคิเวสนะว่าจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้าย
แห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่ดังนั้นคุณสมบัติแบบนี้ไม่ได้มีในสาวกที่จะสามารถกำหนดสมาธิไม่ให้ทุกพยัญชนะที่หลุดออกจากปากนั้นผิดพลาดมีพระศาสดาผู้เดียวเมื่อมีพระองค์ผู้เดียวแน่นอนว่าต่ำกว่าพระองค์นั้นคำพูดย่อมมีข้อผิดพลาดแน่นอนดังนั้นเราจึงไม่อาจที่จะไปจับได้ว่าคนนั้นคนนี้พูดผิดพลาดตอนไหนตรงไหนเพราะเราก็ไม่ใช่สัพพัญญูดังนั้นการเสร็จครบการฟังก็จึงพระองค์จึงให้หันมาฟังคำของพระองค์ที่เรียกว่าพุทธวจนะหรือเรียกว่าตถาคตภาสิตาคำที่ตถาคตภาสิตขึ้นพระองค์จึงตรัสว่าสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนสำคัญให้ถูกนะอย่าไปสำคัญผิดการสำคัญถูกนี้พวกเราจะได้รับชื่อว่าเป็นบริษัทที่เรียกว่าปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนอุกกาจิตวินีตาแปลว่าบริษัทที่ไม่ใช้คำของคนอื่นแต่ใช้แต่คำของตถาคตเงี่ยโสดลงในคำของตถาคตสำคัญถูกแล้วว่าคำของตถาคตนั้นเป็นคำที่เหมาะสมถูกต้องเป็นสัจจะเป็นอากาลิโกไม่มีข้อผิดและนอกจากนั้นคำของพระผู้มีพระภาคนั้นยังสอดรับไม่ขัดแย้งกันนับตั้งแต่ราตรีตรัสรู้ถึงราตรีปรินิพานนะสังเกตนะพระองค์ไม่ได้นับตั้งแต่พระองค์เกิดมานะตอนพระองค์เกิดมาพระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์ก็ไม่ได้รับรองคำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองแต่พระองค์รับรองคำพูดของพระองค์ในราตรีตรัสรู้นับจากนั้นถึงราตรีปรินิพานที่สุดท้ายได้บอกสอนกับสุภัททะปริภาชกและใครในโลกนี้ที่ทำคำพูดได้แบบนี้พระผู้มีพระภาคบอกว่าจะได้รับการขนานนามว่าตถาคตดังนั้นจึงไม่มีอรหันตสาวกองค์ใดในโลกนับตั้งแต่อดีตการนานไกลและในอนาคตจนถึงปัจจุบันที่จะได้รับการขนานนามว่าตถาคตมีแต่ผู้ที่จะเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นนี่เป็นคุณสมบัติของพระศาสดาของเราที่เป็นหนึ่งเดียวที่อยากให้ชาวพุทธพุทธบริษัททุกคนได้ทราบแม้แต่ภิกขุภิกขุณีบวชมาแล้วบางทีก็ยังไม่ทราบดังนั้นพระศาสดาจึงตรัสกับพระสารีบุตรว่าให้เธอพึงแสดงธรรมปริยายนี้หนึ่งเนืองก็คือธรรมปริยายที่พระสารีบุตรนั้นกล่าวสรรเสริญพระคุณของพระศาสดาและความสามารถของพระศาสดาเพราะเหตุว่าพระองค์บอกว่าภิกขุภิกขุณีอุบาสกอุบาสิกาบางเหล่าเนี่ยที่ยังมีศรัทธาในตถาคตยังไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะได้มีความเข้าใจในตถาคตยิ่งขึ้นจะได้สมบูรณ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งพระสูตรนี้เราได้นำมาเปิดทุกเช้าทุกวันตามที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสบอกฝากไว้กับพระสารีบุตรเราจึงจับประเด็นนี้ได้แล้วก็นำมาเปิดให้พวกเราฟังทุกวันเพื่อให้ศรัทธาสัมปทาของพวกเรานั้นเต็มต่อพระศาสดานั่นเองดังนั้นนี่คือเหตุปัจจัยที่ทำไมเราถึงมุ่งมาที่พุทธวจนะมุ่งมาที่ตถาคตภาสิตา
มุ่งมาที่การบัญญัติของตถาคตมุ่งมาที่ข้อประพฤติที่ตถาคตได้ทรงประพฤติปฏิบัติมานี่ก็เพราะเหตุผลที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้เองเราจะไม่เรียกร้องหาพระศาสดาโดยความเป็นศัตรูเราจะเรียกร้องหาพระศาสดาโดยความเป็นมิตรซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ขอร้องพวกเราว่าให้เรียกร้องหาพระศาสดาโดยความเป็นมิตรเถิดอย่าเรียกร้องหาพระศาสดาโดยความเป็นศัตรูเลยไม่มีประโยชน์เหมือนเอาสายบัวไปฟาดภูเขาหรือเอาฟันไปเคี้ยวหินดังนั้นสมณพราหมณ์เหล่าอื่นในครั้งพุทธกาลล้วนทราบดีว่าไม่มีประโยชน์อันใดที่จะไปต่อกรกับพระศาสดาด้วยวาทะไม่มีวาทะใดที่จะไปล้มวาทะพระศาสดาได้ไม่มีองค์ความรู้ใดที่จะเลิศไปกว่าองค์ความรู้ของพระศาสดาในโลกดังนั้นองค์ความรู้ที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์ต้องเสพครบคืออริยสัจ 4ดังนั้นองค์ความรู้ในโลกนั้นมีมากมายหลากหลายพระองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่พระองค์บอกว่าองค์ความรู้ทั้งหมดนั้นถ้าไม่ใช่อริยสัจ 4แล้วเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานเพราะว่าองค์ความรู้นั้นไม่ได้ช่วยให้เราได้ผลสำเร็จตามที่เราปรารถนาได้เลยปุถุชนทั้งหลายจึงบอกว่าเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้แต่พระศาสดาบอกว่าเราเลือกเกิดได้ด้วยการที่เรามีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะมีปัญญาหรือในยะที่ทรงตรัสเรื่องของการที่เรามีกุศลกรรมบท10หรือในยะที่ตรัสว่าถ้าเราเป็นโสดาบันดังนั้นปุถุชนผู้ไม่เคยสดับที่พระองค์เรียกว่าอสุตตวาปุถุชเนนะก็ย่อมสำคัญผิดในสัจจะความจริงของชีวิตดังนั้นศรัทธาสัมปทาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกที่จะทำให้เราเนี่ยมุ่งเข้ามาสู่ข้อมูลที่ถูกต้องพระองค์จึงตรัสกับภิกขุว่าอนุชานามิภิกขเวสักกายะนิรุตติยาพุทธวจนังปริยาปุณิตุนติเราอนุญาตให้ภิกขุทั้งหลายเล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมหรือตามสำเนียงของตนของตนพุทธะเป็นชื่อของพระศาสดาวจนะหมายถึงคำที่ออกจากพระโอษฐ์จากปากของพระองค์หรือคำของใครที่พูดแล้วพระผู้มีพระภาคทรงรับรองไม่ว่าจะเป็นเทวดาพูดปริพาชกเดลถีหรือมนุษย์คนใดหรือสาวกคนใดพูดแล้วพระผู้มีพระภาคทรงรับรองคำนั้นเสมือนหนึ่งเป็นคำของพระผู้มีพระภาคนั่นเองแต่ถ้าไม่ได้รับรองนะคำของคนนั้นก็ถือว่าเป็นคำที่ต่ำกว่าของพระผู้มีพระภาคดังนั้นเราเกิดมาในยุคนี้ถือว่ามีความโชคดีถือว่ามีเหตุปัจจัยดีมากที่เราทั้งหลายได้มาเจอพุทธวจนะได้มาเจอตถาคตภาสิตาซึ่งพระศาสดาตรัสว่ามีสัตว์เพียงแค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นที่จะได้มีโอกาสได้สดับในคำของตถาคตสัตว์ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏอยู่มีประมาณมากถ้าเทียบแล้วเป็นดินมหาปฏภีนั้นสัตว์เพียงแค่เศษดินปลายเล็บที่พระองค์เอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาเพียงเท่านี้ถึงจะได้สดับในคำของพระองค์ดังนั้นให้ภูมิใจในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราในชาตินี้จงภูมิใจที่เราได้เกิดมาในยุคนี้ที่ได้มีโอกาสสดับในพระธรรมเนื้อแท้ของพระองค์
อันเป็นหลักฐานที่ยังมีอยู่จริงในโลกสืบทอดกันมา 2,000 กว่าปีและการเพ่งพิสูจน์หลักฐานที่เก่าแก่สืบทอดมา 2,000 กว่าปีนี้ยังสามารถตรวจสอบได้ด้วยระบบระเบียบแห่งถ้อยคำที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ความเป็นสุคตวินิโยระเบียบแห่งถ้อยคำของตถาคตอันไม่มีผู้ใดสามารถกระทำได้และไม่มีใครสามารถทำได้เสมอเหมือนดังนั้นพระองค์จึงตรัสความหมายของสุคตวินิโยว่าคือธรรมะที่แสดงมาแล้วงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดทั้งพยัญชนะและอัตถะนั้นมีความบริบูรณ์และบริสุทธิ์พรหมจรรย์นี้เป็นพรหมจรรย์ที่ถูกประกาศแล้วโดยพระองค์ดังนั้นถ้าเรามีเหตุปัจจัยมีการมีโอกาสที่ดีก็ให้กระทำเอหิปัสสิโกคือชวนกันเข้ามาดูมาเสพครบในพระธรรมของพระองค์หรือทำตนเป็นรัตนะ5ผู้ที่ประกาศคำตถาคตหรือแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตได้ทรงประกาศไว้ดีแล้วออกไปและประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมและรู้แจ้งในธรรมและเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีกรรมของพระองค์นั้นยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองดังนั้นถ้ามีเหตุมีปัจจัยที่เหมาะสมก็ให้เราช่วยกันเอหิปัสสิโกช่วยกันเป็นรัตนะ5แก้ว5ประการที่สว่างสวยหาได้ยากในโลกซึ่งถ้าเรากระทำอย่างนี้นอกจากเป็นรัตนะ5แล้วพระผู้มีพระภาคยังตรัสว่าเราจะเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลก3จำพวก1คือตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ2ผู้ที่ประกาศคำตถาคตหรือผู้ที่แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตได้ทรงประกาศไว้ดีแล้ว 3. ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีคนที่จะมีความกตัญญูคือรู้คุณคนเห็นบุญคุณคนนั้นหาได้ยากในโลกและผู้ที่จะกตเวทีคือตอบแทนคุณคนรู้แล้วตอบแทนไหมการตอบแทนก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกกระทำได้ยากดังนั้นสิ่งนี้เป็นภูมิของสัปปุรุษเป็นภูมิของบัณฑิตเป็นภูมิของสุคติเป็นสุคติภูมิดังนั้นถ้าเรามีการมีโอกาสเราก็หมั่นระลึกถึงพระคุณของพระศาสดาและตอบแทนพระคุณของพระองค์วิธีการตอบแทนพระคุณของพระองค์นั้นกระทำได้ไม่ยากเลยคือการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าการตอบแทนพระองค์ก็ทำเพียงเท่านี้ถือว่าเป็นการตอบแทนอย่างสูงสุดแล้วคือการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่วันนี้ก็เนื่องในวันที่พระผู้มีพระภาคของเราได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะจึงเป็นวันที่เรามาหวนระลึกถึงพระองค์ซึ่งเป็นอนุตตริยะเป็นการระลึกที่ประเสริฐเราจึงพากันมาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่จากนี้ก็ให้เราตั้งจิตอยู่กับลมหายใจสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะได้ไปเตรียมจัดอาหารกันให้เราพากันเจริญอนาปานสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าจิตเราเคลื่อนออกจากลมหายใจไปก็ให้ละความเพลินความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานอุปาทานคือสังโยชน์สังโยชน์คือฉันทราคะการละความเพลินจึงเป็นการละสังโยชน์เป็นการละอุปทานโดยตรง
เป็นเหตุให้อวิชชาจางคลายไปดับไปอันตรธานไปถ้าความเพลินอันตรธานนันทินิรุจติพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตสามารถหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเมื่อละความเพลินแล้วให้เราตั้งจิตกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักอย่าลืมตรงนี้ก็จะเป็นวิหารธรรมอันสงบเป็นกายคตาสติผลอนิสงส์ที่เราจะได้คือความเป็นอรหันต์หรืออนาคามี Thank you.